่อ66ล้านปีก่อนไดโนเสาร์ซึ่งเคยเป็นเจ้าโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนได้ถูกกำจัดไปจากการที่มีดาวหางซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาได้ยึดครองโลกด้วยความเร็วสูงทำให้ชั้นบรรยากาศถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซฝุ่นและเศษขม่าวต่างๆจนไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายล้างไปจนสิ้นจักรวาลของแอสมาก็เช่นกันมีดาวหางมากมายที่คิดจะทำลายล้างแอสมาทำให้แอสมาไม่สามารถที่จะสงบสุขได้สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชาจิรการวสานจะนำพาทุกท่านย้อนอดีตมาสู่ปัจจุบันทะยานไปสู่อนาคตเพื่อหาวิธีที่จะกำจัดเจ้าดาวหางตัวร้ายที่จะมาทำลายแอสมายูนิเวอร์สของเราค่ะเรามาทะยานไปด้วยกันเลยค่ะไทยแอสมาคาวซิลส์หรือแท็กได้ออกแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคขืดในผู้ใหญ่ปีพุทธศักราช2563โดยที่เน้นย้ำถึงการที่เราจะต้องหาปัจจัยโรคร่วมและปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นโคเมตซึ่งจะมาทำลายแอสมายูนิเวอร์สของเราถ้าใครสนใจสามารถติดตามเพื่อหาแผนที่ซึ่งเราจะมีแนวทางไปสู่ Asthma Universe ด้วยกันเลยค่ะโดยเรามารู้จักเจ้าดาวหางตัวร้ายกันดีกว่าค่ะได้แก่โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคกรดไหลย้อนโรคอ้วนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นและโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะโดยดาวหางขนาดใหญ่ที่สุดที่จะมาทำลาย Asthma Universe ของเราก็คือเจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะโดยกลไกจะผ่านทาง2อาณาจักรคืออาณาจักรส่วนบนหรืออาณาจักร Upper Airways หรือมีชื่อว่าอาณาจักรนาเซียและอาณาจักรส่วนล่างหรืออาณาจักรของ Lower Airways หรือเรียกว่าอาณาจักรโฮโมเรียโดย2อาณาจักรนี้มีความสัมพันธ์กันค่ะสามารถแสดงได้ดังนี้การที่มีการสำลักของ sinus secretion ลงไปสู่ปอดการที่มี mouth breathing ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการแห้งของทางเดินหายใจส่วนล่างการที่มีการสร้างของ bacterial toxin ใน sinus ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด partial beta blockage การที่มีการสร้างของ cytokines และ bronchoconstriction mediators ผ่านทาง sinus การที่มี post nasal drip ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด pharyngeal mucosal damageและการที่มีการกระตุ้นของอะเลอร์เจนผ่านทางจมูกและหลอดลมซึ่งจะทำให้เกิดอาการทั้งทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนล่างนอกจากนี้เจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ยังไปกระตุ้นเจ้าดาวหางภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการที่เจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮิสตามีนไซโตไคน์ต่างๆจะทำให้เกิด nasal congestion ทำให้ผู้ป่วยต้องมีการอ้าปากหายใจซึ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เจ้าดาวหางภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแข็งแกร่งขึ้นค่ะโดยดาวหางภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นก็จะไปกระตุ้นให้ Asthma Universe แย่ลงค่ะผ่านทาง2กลไกกลไกทางตรงผ่านทาง mechanical effectsและกลไกทางอ้อมผ่านทางการที่มีโรคกรดไหลย้อนที่เพิ่มขึ้นและมีผลต่อการทำงานของหัวใจโดยเฉพาะหัวใจข้างขวาเหล่านี้จะมีผลทำร้ายแอสมายูนิเวอร์สของเราค่ะโดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการทางจมูกหรืออาการเสียงขึ้นจมูกจะมีความสัมพันธ์กับการที่จะต้องเพิ่มระดับการรักษาของโรคหืดไปยังระดับ3หรือระดับ4ค่ะนอกจากนั้นในผู้ป่วยโรคหืดซึ่งมีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังจะทำให้มีความสัมพันธ์กับการที่เป็นโรคหืดที่รุนแรงและจะต้องมีการรักษาไปยังระดับ4เทียบกับกลุ่มที่ไม่มีอาการค่ะจึงเป็นสาเหตุให้วงล้อปปทประเมินปรับทบทวนได้เน้นย้ำถึงการที่เราจะต้องประเมินและวินิจฉัยโรคร่วมรวมทั้งเราจะต้องประเมินระดับการควบคุมโรคร่วมและปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยการวินิจฉัยจะยึดตาม Area Guideline 2016และ US Practice Parameter 2017
ดยพบว่ายาที่เป็นอาวุธสำคัญในการที่จะกำจัดเจ้าดาวหางจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็คือยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกค่ะหรือแม้แต่ใน Next Generation Area Guideline 2020ก็ได้กล่าวถึงยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกว่าเป็นอาวุธที่สำคัญในการที่จะกำจัดเจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนื่องจากยามีความปลอดภัยค่ะจึงแนะนำแม้ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนทั้งในกรณีที่อาการน้อย VS score น้อยกว่า5และกรณีที่อาการมาก VS score ตั้งแต่5คะแนนขึ้นไปนอกจากนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มาก่อนก็แนะนำเป็น first line ในการรักษาทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการน้อย VS score น้อยกว่า5และผู้ป่วยมีอาการมาก VAS score ตั้งแต่5ขึ้นไปเพื่อเป็นการสเต็ปอัพในการรักษาค่ะอาวุธสำคัญในการที่จะกำจัดเจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้คือยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกค่ะสามารถแบ่งได้เป็น First Generation และ Second Generation โดยพบว่า Second Generation จะมี Bioavailability ซึ่งน้อยกว่าทำให้มี systemic side effect ที่ลดลงค่ะจากตารางจะเห็นได้ว่า Mometasone Furoate นอกจากจะมีฤทธิ์ในการที่จะต่อสู้กับเจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วยังมีข้อบ่งชี้ในการรักษา Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps โดยที่ไม่ทำให้จมูกแห้งไม่มีกลิ่นที่รบกวนและไม่มีผลต่อ growth ในเด็กด้วยค่ะโมเมทาซอนฟูโรเอทมีไลโปฟิลิซิตี้ที่สูงทำให้ออกฤทธิ์ได้เร็วมีฤทธิ์อยู่ได้นานเปรียบดังไม้กายสิทธิ์ซึ่งคงทนไม่หักง่ายมีผลข้างเคียงที่น้อยเมื่อเทียบกับยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกอื่นๆค่ะเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อดูเนเซลมิลโคซาของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้พบว่ามี disruption ของ epithelium และมีการสะสมของเซลล์อักเสบโดยเฉพาะ eosinophil แต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยโมเมทาโซนฟูโรเอทที่เวลา1ปีพบว่ามีการลดลงของ eosinophil และมีการหายไปของ epithelium disruption ค่ะโมเมทาโซนฟูโรเอทแทบจะไม่มี systemic absorption เลยจึงเป็นไม้กายสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเจ้าดาวหางโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยที่จะไม่มีผลเสียต่อผู้ที่ครอบครองไม้กายสิทธิ์นี้เลยค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าโมเมทาโซนฟูโรเอทไม่มีผลต่อระดับคอร์ติซอลแม้จะให้ขนาดที่สูงถึง20เท่าของขนาดที่แนะนำดาวหางอีกดวงหนึ่งคือดาวหางโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังซึ่งพบว่าไม้กายสิทธิ์ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังมีลูกสมุนของเจ้าดาวหางโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังคือเจ้าดาวหางโรคฤทธิ์สีดวงจมูกซึ่งข้อมูลวิจัยพบว่าเมื่อใช้โมเมทาโซนฟูโรเอทเทียบกับยาหลอกสามารถลดขนาดของเจ้าโรคฤทธิ์สีดวงจมูกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองข้างที่ระยะเวลาติดตาม4เดือนค่ะไม้กายสิทธิ์นี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดอาการแน่นจมูกอาการจมูกไม่ได้กลิ่นน้ำมูกไหลด้านหน้าน้ำมูกไหลลงคอได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการรักษา1เดือนแรกค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีผลร้ายต่อผู้ครอบครองโดยพบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาโมเมทาโซนฟูโรเอทเมื่อเทียบกับยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางค่ะไม้กายสิทธิ์มีความแตกต่างกันในด้านของวัสดุและการออกแบบการเลือกไม้กายสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจึงเป็นแนวทางสำคัญในการที่เราจะกำจัดเจ้าดาวหางวายร้ายโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่จะมาทำลายล้างแอสบ้ายูนิเวอร์สของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดถ้าเราสามารถกำจัดเจ้าดาวหางวายร้ายได้ก็จะกลับมาสู่แอสมายูนิเวิร์สอีกครั้งค่ะ